สนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge พาชีวิตไปอีกสเต็ปกับ GPX DC3สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk นะครับขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ DC3 ที่สุดสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมในคลาส 300cc ในราคาสุดเล้าใจเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 278.2 cc 4วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งการหม้อน้ำมาให้แบบครบจบให้พละกำลังสุดเล้าใจจะบิดเร่งแซงก็ตอบสนองทันใจให้การขับขี่ในทุกเส้นทางสนุกกว่าที่เคยฟีเจอร์เพียบๆระบบไฟฟูล LED รอบคันกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ถังน้ำมันความจุมากถึง 10.3 ลิตรเบาะนั่งกว้างสัมผัสนุ่มสบายช่องชาร์จเร็วฟาสต์ชาร์จ USB Type Cระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ traction control ป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็โช๊คอัพหลังคู่จากแบรนด์ดังอย่าง YSS ที่ปรับค่าพีโรดได้ในรุ่นสปอร์ตครับราคาพิเศษในช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่เพียง 94,800 บาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็ 99,800 บาทในรุ่นสปอร์ตครับเอาละครับกลับมาสู่หัวข้อที่จะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับทาง Astra Honda Indonesia ได้ประกาศเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในรูปแบบของสกูตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับการเดินทางอย่างคล่องตัวในเมืองใหญ่และ1ใน2โมเดลนั้นยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ Honda Mobile Power Pack E ที่สามารถสลับแบตเตอรี่ไปมาได้อย่างอิสระด้วยนั่นเองครับโดยทั้ง2รุ่นที่ว่านะครับก็คือรุ่น CUVe แล้วก็รุ่น Icon E ครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเปิดตัวในอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนว่าจะมีกำหนดการผลิตในอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จะมีการขยายตัวไปวางขายในตลาดอื่นๆทั่วโลกด้วยนั่นเองครับซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางในเมืองนะครับโดยทางบริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยการเพิ่มรุ่นที่มีแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ครับในรุ่นอย่าง CUVe นั่นเองCUVe นะครับเป็นสกูตเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ MPP แบบถอดเปลี่ยนได้2ก้อนนะครับเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็ติดตั้งมอเตอร์ขับกำลังไฟฟ้าที่มีพละกำลังเทียบเท่ากับรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับที่มีขนาดเครื่องยนต์ประมาณ 110cc ครับตัวรถรุ่นนี้นะครับหากเพื่อนๆคุ้นเคยกันเนี่ยยังจำกันได้อยู่ก็มีอิทธิพลในการออกแบบมาจาก SCE Concept ที่เปิดตัวในงาน Japan Mobility Show 2023เมื่อปีที่ผ่านมานั่นเองHonda CUVe ครับเป็นการเล่นคำที่ย่อมาจาก Clean Urban Vehicle Electric Scooter ดังนั้นโมเดลนี้นะครับไม่นับว่าเป็นซีรีส์เดียวกับซีรีส์ระดับนานอย่าง Honda Cup นะครับแม้ว่าชื่ออาจจะออกเสียงคล้ายกันนะครับแต่ว่า CUVe นั้นเนี่ยจะเป็นรากฐานขั้นสำคัญต่อไปให้กับซีรีส์สกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้าของ Honda ในอนาคตครับตัวรถมาพร้อมกับงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ครับไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับวางในแบบแนวนอนทั้งหมดใช้หลอด LED ที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ให้ความสว่างที่ยอดเยี่ยมครับมีระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับมีซ็อกเก็ตชาร์จ USB Type C จอแสดงผล TFT สี5นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน RoadSync Duo มอเตอร์กำลังขับ6แรงม้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด22นิวตันเมตรครับเลือกขับขี่ได้3โหมดก็คือ Standard Sport แล้วก็ Eco ครับคุณสมบัติอีกอย่างก็คือโหมดถอยหลังบนความเร็วต่ำครับตัวรถสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดได้83กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครอบคลุมระยะทางวิ่งสูงสุดอยู่ที่ 80.7 กิโลเมตรต่อการชาร์จและก็อย่างที่เกริ่นไปครับแบตเตอรี่ MMP ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนใหม่มาได้อย่างอิสระครับซึ่งจะมีสถานีชาร์จนะครับที่สลับเปลี่ยนแบตเตอรี่กระจายตัวอยู่ในเมืองจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียนั่นเองครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จกับการวิ่งมากนักแต่อย่างไรครับและอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือ Icon E นะครับรุ่นนี้อ้างอิงมาจาก EM1 ที่เปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียและญี่ปุ่นไปก่อนหน้านี้ครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงในชิ้นส่วนไฟฟ้าหลักรวมถึงแบตเตอรี่และรูปลักษณ์ภายนอกใหม่นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะเป็นแบบลิเธียมไอออนแบบ3เฟสที่นิยมใช้กันในจีนครับแม้ว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะไม่สามารถถอดสลับเปลี่ยนไปมาได้เหมือนกับเจ้ารุ่น CUVe นะครับแต่ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้2แบบครับจากทางตัวรถแล้วก็ชาร์จผ่านแบตเตอรี่โดยตรงตัวรถรุ่นนี้นะครับจะมีกำลังสูงสุด 1.81 แรงม้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด85นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้55กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ระยะทางวิ่งอยู่ที่53กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะสังเกตว่าทางระยะทางการวิ่งแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยจะด้อยกว่า CUVe อีกรุ่นนะครับรุ่นนี้มันจึงเหมาะกับการใช้งานในเมืองในการขับขี่ระยะสั้นๆครับในความเร็วที่ไม่สูงมากนัก
รุ่น CUVE นะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 112,000 บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วก็รุ่น Icon E จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 59,000 บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยจะต้องมารอติดตามกันว่าในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยทาง Honda ประเทศไทยจะมีการนำทั้ง2รุ่นนี้มาทำตลาดด้วยหรือไม่จะต้องมารอติดตามกันต่อไปครับขอบคุณทาง GPX Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนและการจะเป็นทางการนะครับแล้วพบกับรายการ Great Bike Talk กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย GPX Dare to Challenge